าที่2นักสู้ผู้รอดชีวิตบนเส้นทางแห่งการช่วงชิงบัลลังก์แชมป์ประจำสายที่2จะได้พัดกันระหว่างเชอรี่สาวสายหวานเสียงใสทายาทร้านหมูตุ๋น3ย่านและเป็นนุ่มเหนือวาไรตี้จอมสร้างเซอร์ไพรส์กับการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อล้างตาพร้อมดีกรีแชมป์12สมัยที่ทั้งคู่นั้นพ่วงมาเท่ากันการพัดกันตัวต่อตัวสู้กันแบบไม่มีใครให้ปรึกษานั้นรับรองว่าดุเดือดยกกำลังสองแน่นอนอาวุธของใครในครึ่งแรกจะช่วยให้ได้แต้มขึ้นนำไปก่อนคงต้องมาตามลุ้นกันอังคารนี้ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25